80ปีก่อนถึงพุทธกาลได้กำเนิดพระกุมารประสูติณสวนลุมพินีใต้ต้นสาละวิสาขาปูรานามีถวยเทพแสทองยินดีศรัทธาเบบีบุตรดามหัศจรรย์เกิดขึ้นทันใดเจ็ดก้าวดอกบัวร้องไว้พร้อมเปล่งอาสาพิวาจาเราเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐสุดในโลกาเกิดแล้วไม่ขอกลับมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระพุทธองค์ท่านทรงชี้นำให้เข้าถึงพระธรรมสุขล้ำกุศลยิ่งใหญ่ผลสงสารหลุดพ้นบ่วงมารโผยภัยคิดดีทำดีมีชัยก้าวไปถึงนิพพานเวลาผ่านพลันถึงพุทธชยันตีกว่า900ปีที่พระปูรังสรรค์นั่นคือวัดใหญ่สร้างไว้ให้เราสืบสานมาถึงยุคปัจจุบันวัดนั้นชื่อนครชุมสุขล้ำกุศลยิ่งใหญ่ข้ามพ้นสงสารหลุดพ้นบ่วงมารโผยภัยคิดดีทำดีมีชัยก้าวไปถึงนิพพานเวลาผ่านพันถึงพุทธชยันตีกว่า900ปีที่พระปูรังสรรค์นั่นคือวัดใหญ่สร้างไว้ให้เราสืบสานมาถึงยุคปัจจุบันวัดนั้นชื่อนครชุม